ิดนึงนะคะพี่กาดรบกวนออกนิดนึงนะคะพี่กาดขอบคุณนะคะคุณไปค่ะไปค่ะไปค่ะค่ะไปค่ะย่าล่าสุดไปเที่ยวกันมาคิดว่าเป็นไงบ้างคะทริปนี้ก็จริงๆย่าไปทำงานแล้วพี่ไปเที่ยวของเขากับเพื่อนอยู่แล้วค่ะก็เหมือนแบบว่างพร้อมกันก็เลยนัดไปเจอกันเลยอะไรแบบมันมีหลายๆภาพที่แบบโอ้ดูแล้วหวานเกินคือจริงๆพวกเราก็ไปเที่ยวกันบ่อยค่ะแต่ว่าเหมือนครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เห็นรูปกันความชุดแมทชุดคู่ค่ะแล้วก็แบบมีการเตรียมตัวความเรียบร้อยหนูฟิตติ้งก่อนไปค่ะเสื้อผ้าทั้งคู่แต่ว่าคนดีเขาก็เอาไปทำเราหนูบังคับให้หนูเอาไปแล้วบังคับให้เขาใส่ค่ะเซอร์ไพรส์ละค่ะนี่แต่ว่าเหมือนมีเราแบบมีเซอร์ไพรส์จองไพ่จองเอาลงมาแล้วจองก็นิดนึงนะครับนิดนึงอะไรเงี้ยนานๆทีแบบว่าได้แบบอะไรเงี้ยมันถือเป็นการแบบฉลองอะไรกันไม่ฉลองครับปกติผมมีอะไรแบบนี้อยู่บ่อยๆอยู่แล้วนะแต่อาจจะแบบเห็นทุกคนอาจจะเห็นในรูปอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่ามันเป็นแบบ special day ไม่ใช่ every day มัน special อยู่แล้วแบบนี้คือโรแมนติกแบบนี้อยู่แล้วหรือไงก็ประมาณนั้นค่ะประมาณนั้นเราเป็นคนชอบเซอร์ไพรส์ผมว่ามันก็เป็นตัวของตัวเองอ่ะเราไม่ได้แบบว่าทำเพื่อเราอยากจะแบบอะไรอะฮะเราทำอะไรที่แบบเราอยากทำให้กับเขาเราก็ทำชอบแพลนค่ะแล้วก็แบบทำนู่นทำนี่อยู่แล้วแต่ยายาชอบเซอร์ไพรส์พี่ณเดชน์มาบอกใจเต้นตุ๊บตุ๊บก็คือหนูกับแม่กับพี่แคทมองลงมาแล้วก็เห็นรถทุกคนก็วู้ใช่ค่ะก็น่ารักแต่ยังไงพ่อเห็นเขาชอบขนาดนี้เรารู้สึกไงบ้างคะก็ดีใจครับดีใจมันก็ประสบการณ์ที่ดีเนาะอะไรเงี้ยผมก็มีความสุขด้วยอะไรเงี้ยมีคนจับผิดในสตอรี่อะย่ามันมีแหวนด้วยอะไรของเราแล้วมันเป็นแหวนอะไรแหวนปกติที่หนูใส่ทุกครั้งที่ทุกคนถามหนูอะค่ะมันเป็นแหวนโบค่ะแต่ว่าหนูใส่แหวนอันเค้าเรียกแหวนน่ะแหวนนิ้วนางนิ้วนางค่ะแต่จริงๆมันไม่ได้มีความหมายมันเป็นแหวนประดับนิ้วเฉยๆค่ะแบบนี้ถ้าอนาคตพอซื้อให้ก็ต้องเปลี่ยนข้างมั้ยคะแหวนอาจารย์เนาะฮะแค่นี้เหรอไม่ถามเรื่องหนังเลยวันนั้นนะคะหนูบินกลับมาค่ะแล้วก็หนูไปทำงานตอนเช้าตอนที่ไปถึงทีมงานบอกหนูว่ามาสัมภาษณ์พี่ไทเทไม่ได้มาสัมภาษณ์หนูก็เลยซ้อมไปของหนูด้วยที่หนูไม่รู้แล้วหนูตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วก็เห็นว่าพี่ๆรอหนูซึ่งหนูไม่ทราบจริงๆค่ะถามไปที่ PR เขาก็บอกว่าโทษทีไม่ได้บอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆพอมันมีดราม่าออกมาเรารู้สึกยังไงบ้างแบบก็จริงๆอะหนูพร้อมที่จะสัมอยู่แล้วเพราะหนูเป็นคนลงรูปหนูพร้อมที่จะสัมภาษณ์อยู่แล้วก็จริงๆไม่เคยชิงนักข่าวอยู่แล้วค่ะพร้อมที่จะให้สัมภาษณ์แล้วก่อนหน้านี้ที่ต้องขึ้น2เพลงทำไมถึงขึ้นแค่เพลงเดียวอะคะคุณเจเจของหนูต้องขึ้นเพลงเดียวอยู่แล้วค่ะเอาแต่ที่พี่ไทเทเขาบอกมากเลยว่ามีจริงเหรอก็นั่นแหละค่ะเซอร์ไพรส์ใช่ๆๆค่ะ make it happen คือได้ซ้อมเพลงนั้นเนี่ยได้ซ้อมเพลงในระดับนึงค่ะแต่ว่าหนูจำเนื้อไม่ได้อะคือเขาบอกหนูวันนั้นหนูก็เลยไม่ทันค่ะที่มีเพลงเดียวขอบคุณครับอ่ะก็ไปรู้กันก่อนจะได้ย่าไปรู้กันก่อนขอบคุณนะครับพี่จะได้ย่าจะได้ย่าหนึ่งสองสามเดี๋ยวส่งให้ค่ะทุกคนอันนี้ย่าลูก